เครื่องมือที่ทุกคนควรมีนะครับในการที่จะตะลุยโลกโซเชียลคุณมีกล้องทุกคนเรามีมือถือเนาะถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องตกแต่งภาพครับใช่เลยฮะภาพที่ได้จากมือถือเนี่ยบางทีมันก็อาจจะสีสันอาจจะดับลงไปนิดนึงอาจจะต้องการเร่งความสว่างสดใสหรือว่าเพิ่มเติมอะไรลงไปสักนิดนึงแอปแต่งภาพที่ดีที่สุดแล้วฟรีด้วยนี่เลยนะฮะอันนี้ชื่อ Snapseed Snapseedคุณไปดูแอปแต่งรูปตัวอื่นนะจะไม่มีเครื่องมือเยอะเท่า Snapseed โอ้ Snapseed นี่สามารถตีวงตรงที่บริเวณที่ต้องการแล้วแต่งเฉพาะตรงนั้นได้อะยอดเยี่ยมเลยนะหรือว่าแต่งแสงเนี่ยแต่งเฉพาะสีเขียวแต่งเฉพาะสีฟ้าแต่งเฉพาะสีแดงในรูปโอ้โหเลือกเป็นโซนๆเป็นกรุ๊ปๆได้แล้วปรับละเอียดมากเนี่ย Google ถึงซื้อมาเลยนะ Google ซื้อมาแล้วเอามาพัฒนาต่อแล้วให้ทุกคนใช้ฟรีใช้ฟรีด้วยโอ้โหขอบพระคุณ Google มากๆเป็นอะไรที่ดีมากนะครับถ้าคุณต้องถ่ายรูปถ้าคุณต้องจัดการกับรูปฮะ Snapseed ลงไว้เลย Snapseed เลยมีประโยชน์แน่นอนโหลดซะตอนนี้โหลดซะตอนนี้ กับอันที่2 Luma Fusion ครับ Luma Fusion มันดีจริงๆครับผมมันดีจริงๆฮะยกเว้นว่าคุณใช้ Android นะคุณใช้ตัวนี้ไม่ได้เพราะตัวนี้มันอยู่แต่บน iOS แพงไหมครับพี่หลำตัวนี้เหรอครับฮะราคาปกติเนี่ย 1,290 1,290 บาทถ้าคุณใช้ iPad iPhone นะครับคุณลง Luma Fusion แล้วมันตัดต่อคุณดูเลเยอร์ดิดูเลเยอร์โอ้โหยังกับเครื่องคอมอ่ะตัด4เลเยอร์ซ้อนกันแล้วมีเสียงมีเอฟเฟกต์มีอะไรโอ้โหปรับแต่งใส่ย้อมสีสุดยอดเลยใส่ไอ้ Lookup Table ได้ด้วยโอ้โหง่ายเลยนะโอ้โห ไม่ธรรมดา นะฮะซื้อไว้เถอะครับยังไงชาตินี้ได้ใช้แน่นอนครับต้องลองใช้ดูนะฮะในชีวิตนี้คุณได้ใช้แน่นอนตัดต่อแคบตัดต่อวิดีโอในครอบครัวก็เจ๋งแล้วก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วนะครับผมนะเครื่องมืออีกตัวนึงนะครับคือ Google Translate นี่อันนี้บางคนน่ะชอบไปหาแอปแบบช่วยแปลภาษาอะไรเงี้ยไปเจอแอปเสียเงินบ้างอะไรบ้างจริงๆ Google Translate เนี่ยเป็นของฟรีและของดีมากๆสะดวกด้วยมันมีมาให้คุณพร้อมบริการคุณอยู่แล้วจะแปลกี่ภาษาก็แปลไปใช่เราไม่ใช่ว่าแปลจนตัวหนังสือที่ต้องป้อนนะแปลจากรูปก็ได้แปลจากรูปก็ได้แปลจากเว็บก็ได้จากเว็บก็ได้อย่างทุกวันนี้ผมอ่านข่าวเนี่ยบางทีเราอ่านข่าวภาษาฝรั่งเนี่ยบางทีเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเนื้อความมันทั้งหมดเป็นศัพท์เฉพาะเราก็เอาทั้ง URL นะมาแปะบน Google Translate เลยครับนี่เลยแปลทั้งหน้าทั้งข่าวเลยทั้งหน้าเว็บเลยออกมาหมดเลยนะออกมาเลยอ่านรู้เรื่องเลยเดี๋ยวเกิดบางทีไปเจอข่าวภาษาแปลกๆที่เราไม่รู้ใช่เช่นเป็นภาษารัสเซียอย่างเงี้ยโอ้โหหนักเลยนะไม่ใช่ภาษางงเลยคือแค่ตัวอักษรก็อ่านไม่ออกใช่ฮะอย่างที่เป็นต้นก็สามารถใช้ได้นี่ฮะมีประโยชน์มากๆนะครับ Google Translate นะครับเจอฝรั่งก็กดปุ่ม Transcribe เลยนะครับแล้วพูดให้เขาพูดแล้วแปลให้เราฟังแล้วเราก็พูดเป็นภาษาไทยแล้วก็ยื่นให้เขาฟังโต้ตอบกันไปนี่สุดยอดอ่ะปิดท้ายถ้าคุณมีความรู้ดีแล้วนะครับอย่าลืมแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นด้วยครับผม Teachable เป็นชุดทำคอร์สสอนเรียนออนไลน์อ่ะแบบง่ายๆครับนะไม่ว่าคุณจะประสบความสำเร็จเรื่องอะไรก็แล้วแต่มีคนอยากศึกษาจากคุณครับคุณไปเปิดคอร์สออนไลน์เอาไว้แล้วก็ทำบทเรียนลงไปแล้วคนมาลงทะเบียนจ่ายเงินนะแล้วเขาก็มาเรียนจากคลิปวิดีโอคุณที่คุณทำไว้เป็นซีรีส์ยอดเยี่ยมเลยนะครับรับรองมันเป็นตัวสร้างรายได้ให้คุณนะฮะแล้วที่สำคัญคือคุณได้แบ่งปันคนอื่นเนี่ยครับถูกต้องเลยครับจะทำแบบราคาถูกๆเลยก็ได้หรือจะให้ฟรีเลยก็ได้นะแล้วแต่เราเลยนะแต่ Teachable เป็นเครื่องมือที่ดีมากที่จะทำให้คุณสามารถแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นได้ครับนี่นะฮะทั้งหมดนี้คือเครื่องไม้เครื่องมือที่คุณต้องมีในเครื่องคุณครับ